ินศรีไตรนะครับสังกัดทีมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีปตท.ครับแข่งในรุ่นซูเปอร์2000และ GCSA ครับผมก็เข้าวงการมอเตอร์สปอร์ตได้ยังไงก็ต้องบอกว่าคุณพ่อครับเป็นนักแข่งรถแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยตั้งแต่อายุ4ขวบคุณพ่อก็พาไปตามสนามแข่งก็จริงๆคุณพ่อแข่งรถแรลลี่แต่ว่าผมมีโอกาสได้ไปดูคุณพ่อแข่งโกคาร์ทพออายุได้6ขวบเริ่มดูตอน4ขวบพอ6ขวบเนี่ยคุณพ่อเห็นว่าเออขามันเริ่มยาวแล้วเว้ยขามันเริ่มแขนเริ่มน่าจะถึงแล้วพ่อก็ลงทุนฮะซื้อรถโกคาร์ทคันแรกให้ผมตอนแรกก็อาจจะแบบขับเล่นๆเป็นงานอดิเรกแต่ว่าไม่ได้คิดจะแข่งแต่ว่าพอมาถึงอายุได้9ขวบคุณพ่อก็เห็นว่าเออมันมีแววเว้ยมันรุ่งเว้ยก็เลยโอเคส่งแข่งสนามแรกที่ไบเทคบางนาครับเป็นสนามเฉพาะกิจคล้ายๆบางแสนนะฮะแต่ว่าเป็นการแข่งในลานจอดรถไบเทคครับตอนนั้นก็สนามแรกแพ้ฮะหมุนเพราะว่าตอนนั้นเด็กมากแล้วตื่นเต้นก็ขับหมุนออกไปเองร้องไห้จำได้ว่าสนามแรกร้องไห้ด้วยครับจากการขับรถโกคาร์ทแล้วก็ฟอร์มูล่ามาเป็นแข่งขันรถทัวริงคาร์นะครับหลายคนอาจจะงงว่าทัวริงคาร์นี่รถทัวร์หรือเปล่าไม่ใช่รถทัวร์นะครับเป็นรถที่ใช้ชื่อว่าทัวริงคาร์แต่ว่าชาวบ้านอาจจะมองเห็นว่าเป็นรถที่มี4ประตูเหมือนรถเก๋งทั่วไปแต่ว่าไม่ใช่รถเก๋งนั่นคือเขาเรียกว่ารถทัวริงคาร์ครับก็สำหรับรถที่ใช้แข่งใช้ BMW ครับรุ่น E90 ครับแล้วก็แข่งขันในรุ่นซูเปอร์2000ในไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์แล้วก็รุ่นชิงแชมป์ทัวริงคาร์เอเชียในชื่อที่เขาใช้ว่า TCSA ครับตั้งแต่เริ่มแข่งรถมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วรางวัลที่ภูมิใจที่สุดมันไม่ใช่รางวัลที่มาในรูปแบบของถ้วยรางวัลหรือว่าเป็นโทรฟี่นะฮะเป็นรางวัลที่ภูมิใจดีกว่าครับที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันนะฮะเป็นการแข่งขันรายการ ROC ครับหรือว่าที่ชื่อเต็มๆเรียกว่า Race of Champions นะฮะที่จัดที่ราชมังนะครับก็จริงๆก็เราตกรอบครับแต่ว่าโอ้โหได้อยู่ในนั้นเป็น1ใน2นักแข่งไทยที่ไปแข่งกับนักแข่งระดับโลกอย่างเช่นชูมัคเกอร์เองหรือว่าเวทเทลซึ่งแต่ละคนเนี่ยคือเป็นระดับโลกเกือบทุกคนครับหลักๆก็เป็นนักแข่งรถอาชีพครับส่วนงานที่2รองจากแข่งรถก็เป็นงานแสดงครับเป็นนักแสดงแล้วก็รับหน้าที่พิธีกรด้วยครับงานแสดงก็ตอนนี้ผลงานที่ผ่านมาก็เรื่องเสือสิงห์กระทิงบ้องนะครับซึ่งจะจบไปทางช่อง3ส่วนละครเรื่องต่อไปก็เรื่องกระตุกหนวดเสือนะครับช่อง3อีกเช่นเคยแล้วก็มีช่องPPTVด้วยครับเล่นซีรีส์ปริศนาแล้วก็ส่วนงานพิธีกรเนี่ยรับหน้าที่เป็นพิธีกรประจำในรายการเสน่ห์กีฬานะครับช่อง3เวลา 8:40 ถึง 8:45 แล้วก็มีอีกรายการนึงนะครับรายการเดอะเพลย์เมเกอร์ช่อง3 Family ครับผมสำหรับอนาคตของผมนะครับแน่นอนครับก็คงต้องเป็นนักแข่งรถต่อไปครับก็อยากจะแข่งรถต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีสปอนเซอร์หรือว่าจนกว่าร่างกายอาจจะแบบไม่พร้อมแล้วก็ถ้าเกิดแข่งจนถึงที่แบบร่างกายไม่พร้อมแล้วอาจจะผ่านตัวเองมาเป็นโค้ชอะไรอย่างนี้ก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงส่วนวงการมอเตอร์สปอร์ตในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าตั้งแต่มีสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลที่บุรีรัมย์เนี่ยมันเหมือนเป็นการจุดประกายอะไรบางอย่างนะฮะให้กับไม่ว่าจะเป็นคนดูเองรวมถึงนักแข่งเองผมว่าสิ่งที่นักแข่งจะได้จากสนามช้างนี่ก็คือการที่มีสนามดีๆไว้ซ้อมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยนักแข่งรุ่นใหม่ผมมองว่าถ้าเกิดเขาเริ่มต้นด้วยสนามที่ดีอย่างที่สนามบุรีรัมย์เนี่ยผมว่าในการที่เขาไปแข่งในระดับโลกหรือว่าไปเจอกับผู้แข่งที่เก่งๆเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาฝีมือได้ในระดับหนึ่งมากกว่านะแข่งรุ่นเก่าที่แบบไม่มีสนามซ้อมนะฮะจะซ้อมแต่ละทีก็ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับอย่างผมเองเนี่ยถ้าเกิดอยากจะซ้อมก็ต้องเดินทางไปมาเลเซียหรือว่าเดินทางไปประเทศจีนในตอนที่แข่งฟอร์มูล่าแต่ว่านักแข่งไทยตอนนี้ฮะสบายใจได้ครับเพราะว่ามีสนามบุรีรัมย์ที่ได้รับมาตรฐาน FIA เกรด 1นะครับซึ่ง
ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรามีสนามที่ดีไว้ซ้อมแบบทุกอาทิตย์เนี่ยโอ้โหอาจจะมีในอนาคตอาจจะมีนักแข่งไทยเป็นนักแข่งฟอร์มูล่า1ก็เป็นได้ครับแล้วก็ส่วนคนดูผมว่าพอมีสนามช้างหรือว่าสนามบางแสนเองก็ตามนะฮะผมว่าคนดูเนี่ยเยอะทุกปีครับซึ่งก็แน่นอนฮะถ้าเกิดมีสนามที่ดีแล้วก็มีนักแข่งที่เป็นระดับโลกรายการระดับโลกเข้ามาแข่งในเมืองไทยมากขึ้นเมื่อไหร่คนดูก็จะให้ความสนใจมากขึ้นเท่านั้นครับชาว boxerracing.com นะฮะช่วยกันติดตามไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะฮะอาจจะเป็นนักแข่งไทยคนอื่นหรือว่ารายการจัดการแข่งขันรายการที่จัดทั่วไปตั้งแต่รายการ One Make Race หรือว่าเป็นรายการ Thailand Super Series หรือเป็นรายการอะไรก็ตามแต่ที่เขาจัดการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตขึ้นไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือว่าเมืองนอกหันมาดูมอเตอร์สปอร์ตกันเยอะๆนะครับผมเชื่อว่ามันแล้วก็ไม่แพ้การดูกีฬาประเภทอื่นเลยครับยังไงก็ฝากเชิญมาดูกันเยอะๆนะครับ